สวัสดีครับคุณผู้ชมครับศรีสะเกษชาแนลครับวันนี้ผมพาทุกท่านมายังเกาะกลางน้ำนะครับหรือว่าห้วยน้ำคำนะครับคุณผู้ชมครับในอำเภอเมืองศรีสะเกษนะครับซึ่งเขามีการเตรียมงานแล้วนะครับที่จะมีประเพณีแข่งเรือยาวชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับในวันที่26 27นี้นะครับคุณผู้ชมครับก็คือมีงาน26 27 2วันนะครับเป็นแข่งเรือยาวประเพณีนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือเกาะกลางน้ำนะครับหรือว่าห้วยน้ำคำนะครับซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำนะครับเป็นหนองน้ำขนาดใหญ่นะครับมีการเตรียมความพร้อมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับมีทุ่นสีขาวสีแดงวางไว้เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมเพื่อเตรียมที่จะทำการแข่งเรือยาวชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับนี่ครับเส้นชัยจะอยู่บริเวณนี้นะครับคุณผู้ชมมีธงแดงๆอยู่ตรงนี้นะครับน่าจะมีการแข่งขันมาจากทางด้านโน้นนะครับทางบริเวณด้านโน้นที่ผมมองเห็นตอนนี้มีเจ้าหน้าที่นะครับก็ทำการตระเตรียมงานแล้วนะครับวันนี้วันที่24พฤศจิกายนนะครับก็24 25ก็อีก2วันนะครับคุณผู้ชม24 25จะแข่งนะครับในวันที่26 27พฤศจิกายนนี้นะครับประเพณีแข่งเรือยาวชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับมาแข่งที่จังหวัดศรีสะเกษนี่แหละครับคุณผู้ชมก็รอชมกันก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะมีการไลฟ์สดนะครับจะมีการไลฟ์ลง YouTube Channel นะครับช่องศรีสะเกษ Channel นี่แหละครับให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับอย่าพลาดนะครับในวันที่26นี้นะครับคุณผู้ชมครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามการรายงานข่าวในแวดวงของจังหวัดศรีสะเกษนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ